จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีผู้เสียชีวิตถึง30รายโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563หรือเมื่อ2ปีที่ผ่านมาล่าสุดครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตที่บริเวณแท่นพระบรรจุเท่ากระดูกผู้วายชนภายในวัดป่าสัทธารวมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึง2ปีแล้วก็ตามแต่ครอบครัวของผู้สูญเสียยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนพลเมืองดีซึ่งเข้าช่วยเหลือประชาชนแต่กลับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยกระสุนปืนทำลายอวัยวะภายในบริเวณช่องท้องส่วนที่แขนถูกกระสุนปืนเส้นเอ็นขาดต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานานหลายเดือนโดยได้รับรายงานว่าขณะนี้หายดีเกือบเป็นปกติแล้วผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์จึงเดินทางไปยังบ้านเลขที่899/48หมู่บ้านสิริสุข1วิลเลจตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อพูดคุยกับนายจิรัติการนอบไทยหรือน้องเนยอายุ28ปีหนุ่มบิ๊กไบค์พลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือประชาชนบอกว่าอาการตอนนี้หายเกือบเป็นปกติแล้วหลังฟื้นตัวทางครอบครัวได้ต่อเติมข้างบ้านเพื่อเปิดร้านขายกาแฟให้กับตนโดยใช้ชื่อว่าร้านบักเนยคาเฟ่โดยมีนางสาวอนุสราแซ่จิวหรือน้องบีแฟนสาวและน้องชายช่วยกันดูแลภายในร้านจะตกแต่งบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักมีมุมนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้นอกร้านส่วนภายในร้านมีวางขายเบเกอรี่ขนมบราวนี่และคอนเฟลกซึ่งตนกับแฟนสาวทำขึ้นมาขายเองส่วนเครื่องดื่มนอกจากจะมีกาแฟสดแล้วยังมีน้ำผลไม้ชาเขียวและนมสดด้วยสนนราคาเพียงแก้วละ25บาทเท่านั้นนายจิรัติการบอกอีกว่าถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์กราดยิงมานานถึง2ปีแล้วก็ตามภาพเหล่านั้นยังคงติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ตนโชคดีที่ได้รับกำลังใจดีจากพ่อแม่และแฟนสาวทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับอาการบาดเจ็บจนตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแทบทุกอย่างแล้วแต่ยังต้องไปให้แพทย์ตรวจไตที่ออกมาอยู่นอกท้องทุกๆ6เดือนตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นมากแล้วครับก็หยิบจับอะไรเริ่มชินกับการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้มากขึ้นก็หมอตอนนี้ก็จะนัดห่างขึ้นแล้วครับเหมือนร่างกายเราเริ่มดีขึ้นหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องลำไส้ที่อยู่ข้างนอกที่หมอยังห่วงเรื่องครับคือหน้าท้องอยู่เพราะว่ามันเหมือนลำไส้ยังติดยังไม่สามารถออกมาทานได้ทั้งหมดแล้วก็เหมือนแขนเราก็เหมือนกายภาพตัวเองช่วงนี้พยายามให้มันใช้งานได้มากที่สุดด้านนางสาวอนุสราแฟนสาวกล่าวว่าคบกับน้องเนยมานานเกือบ1ปีแล้วเนื่องจากประทับใจที่น้องเนยเป็นคนสู้ชีวิตแม้จะถูกอาวุธสงครามยิงจนอาการสาหัสแต่ก็ยังอดทนอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจนมีคนเข้าไปช่วยเหลือนำตัวไปส่งโรงพยาบาลซึ่งถ้าเป็นคนอื่นคิดว่าคงจะเสียชีวิตไปแล้วโดยหลังจากน้องเนยออกจากโรงพยาบาลก็เดินไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานนับปีแต่น้องเนยก็พยายามทำกายภาพบำบัดจนร่างกายฟื้นสภาพสามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์เขาก็สู้มากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบางคนแบบว่าอาจจะตรงนั้นนั่นเป็นบางคนเขาอาจจะไม่ทนรอหมอหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนมากยิงก็ไม่รอดเนาะเพราะว่าตั้งหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขาที่เขาแบบอดทนที่จะรอคนมาช่วยเขาแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สู้ชีวิตมากแล้วก็ออกมาแล้วยังแบบเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สู้ที่จะกายภาพบำบัดแล้วก็ทำให้ตัวเองแข็งแรงกลับมาแข็งแรงใช้ชีวิตได้เป็นปกติก็บอกเขาว่าไม่ต้องแบบกังวลเรื่องแขนหรือเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าในส่วนของหนูเชื่อเนาะถ้าสมมติว่าถ้าเรามีความเชื่อมากพอในเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อว่าเราหายเงี้ยมันก็จะหาย